แกดเจ็ตฮีโร่สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแกดเจ็ตตัวใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะวันนี้จะเป็นการอันบ็อกซ์ก็รีวิวนะครับสำหรับตัวนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับตัวของ Xiaomi นะครับแบรนด์ย่อยนะฮะก็คือตัว Amazfit รุ่น Bip นะครับ Amazfit Bip นะฮะตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกล่องกันนะครับโอเคอันนี้จะเป็นตรายี่ห้อของมันนะครับโอเคด้านหลังก็จะเป็นตัวรายละเอียดคร่าวๆเนาะโอเคเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยฮะกล่องจะเป็นกล่องแบบสไลด์ออกอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวเครื่องเรือนมันนะฮะ Amazfit Bip นะฮะนี่ก็จะเป็นตัวสีเขียวนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้เบื้องต้นนะฮะตัวเรือนก็จะออกเขียวๆทหารเข้มๆหน่อยนะครับดูสวยแล้วก็เท่ไปอีกแบบนึงฮะโอเคเดี๋ยวมาแกะดูกันนะฮะใกล้ๆโอเคครับพอแกะออกมาในกล่องก็จะไม่มีอะไรแล้วนะมันจะอยู่ตรงนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเอาตัวเรือนออกก่อนโอเคอันนี้คือตัวเรือนของมันนะครับมาจากกล่องเลยเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลอกสติ๊กเกอร์ออกก่อนโอเคนี่ก็จะเห็นตัวหน้าปัดของมันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าปัดแบบสีนะขอเช็ดหน้าปัดแป๊บนะฮะโอเคนี่เดี๋ยวมาซูมดูกันใกล้ๆนะฮะโอเคนี่คือหน้าปัดของมันนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวหน้าปัดเนี่ยจะมีสีนะครับไม่ได้เป็นหน้าจอขาวดำเนาะมีสีแสดงผลสีด้วยนะครับแล้วก็มีตัว Heart Rate Sensor นะครับวัดตัวอัตราเต้นของหัวใจได้แล้วก็มีตัว GPS นำทางอยู่ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันโอเคอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ที่อยู่ในนี้ในกล่องจะเป็นท่านชาร์จนะฮะคล้ายๆตัวของมีแบนนะแต่ว่าจะเป็นแท่นมาให้เราตั้งชาร์จตัว Amazfit Bip นะฮะชาร์จด้วย USB เสียบกับคอมเสียบกับ power bank อะไรอย่างนี้หรือหัวชาร์จทั่วไปก็ได้นะฮะเขาเคลมว่าชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้ประมาณ45วันครับก็ถือว่าทำได้ดีส่วนในกล่องนี้ก็จะเป็นคู่มือนะภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาอังกฤษภาษาจีนฮะทั่วไปไม่มีอะไรโอเคมาดูตัวเครื่องกันต่อนะฮะโอเคตัวเครื่องเนี่ยเป็นจอทัชสกรีนนะครับคือเราสามารถกดเพื่ออันนี้คือการปลดล็อกเนาะสามารถเลื่อนดูสเตตัสได้ฮะมีการเดินมีการก้าวเดินไหมตัวฮาร์ทเรทเป็นยังไงนะครับแล้วก็การเดินเนี่ยเดินไปเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์แคลอรี่นะครับว่าเราเผาผลาญแคลอรี่ไปเท่าไหร่แล้วก็ตัวว่าเราเนี่ยนั่งนานเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะแอคทิวิตี้นะครับก็จะบอกตัว outdoor running เป็นการวิ่งลู่วิ่งนะฮะแล้วก็การปั่นจักรยานการเดินแล้วก็ดู history ของการออกกำลังกายของเราได้แล้วก็มีค่า setting ต่างๆโอเคในส่วนของ weather นะครับก็สามารถซิงค์เพื่อดูอุณหภูมิของวันนั้นๆได้หรือว่าสภาพอากาศเป็นยังไงนะครับของอย่างวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีอะไรเป็นยังไง thunderstorm sunny อะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะดูได้ครับผมโอเคในส่วนของอะลาร์มก็คือสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้นะฮะแล้วก็ timer มีตัวจับเวลาเคาท์ดาวน์อะไรอย่างงี้ทำได้หมดคอมพาสนะครับก็จะเป็นตัวเข็มทิศบ่งบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทิศที่เราอยู่เนี่ยเป็นยังไงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเงี้ยนะครับมีการบอกทิศทางค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องนี้
อันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งนะครับโอเคส่วนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเราสามารถดูในด้านตั้งค่าในด้านของ watch face ได้นะก็คือตัวหน้าจอเนี่ยจะให้เป็นหน้าตาเรือนแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายอันนี้ก็จะมีนับ9อะไรอย่างงี้ซึ่งสามารถโหลดเพิ่มเติมได้นะผ่านแอป Mi Fit นะครับนี่ตัวนี้ก็จะค่อนข้างโอเคนะตัวผมเองนี่ชอบแบบเรียบๆนะครับก็สมมติเลือกอันนี้ก็กดตกลงไปโอเคฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูในตัวของเซตติ้งเพิ่มเติมมีการตั้งหน้าจอความสว่างได้นะความสว่างแล้วก็ตัวมีไฟ device นะครับมี factory reset ด้วยมี turn off อะไรพวกนี้โอเคหน้าจอเนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวเรือนกันอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆกระจกข้างหน้านี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่น่าจะทนทานพอสมควรสายเสยอะไรก็ดูเป็นแบบแข็งแรงครับคุณภาพค่อนข้างโอเคเลยนี่จะเป็นตัวเรือนนะสีเขียวผู้ชายใส่ได้ครับแมนๆเลยเท่ๆนะครับขนาดเมื่อเทียบกับข้อมือผมเนาะจะซูมถ่ายให้ดูนี่นะครับถ้าใส่ก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าขนาดกำลังพอดีเลยไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการอันบ็อกซ์นะฮะแล้วก็รีวิวเพียงสั้นๆ นะครับสำหรับตัว Xiaomi นะครับ Amazfit Bip นะครับโอเคใครสนใจเนี่ยตอนนี้ใน Shopee หรือว่าใน Lazada เนี่ยก็มีร้านที่เขานำเข้ามาขายนะฮะเยอะพอสมควรราคาก็อยู่ในช่วงประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองสั่งซื้อกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้Gadget Hero ขอจบไปก่อนแล้วฮะเจอกัน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ